สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dimcast Gamer แล้ววันนี้ผมก็จะพามาชมรีเพย์นะครับผมก็เป็นรีเพย์ของผมเองนะครับเป็นรถถังชุดคาวดาแลตนะครับผมก็เป็นรถถังหนึ่งในรถถังพรีเมียมของอังกฤษเขานะครับหนึ่งในรถถังพรีเมียมท็อปแรงค์นั่นเองครับจะอยู่ตรงนี้นะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอแรกของปีนะครับผมแล้วก็เป็นวิดีโอที่ทำเกี่ยวกับเกม War Thunder แบบจริงๆจังๆนะครับซึ่งไม่ได้ทำมาค่อนข้างที่จะหลายเดือนอยู่พอสมควรอันเนื่องมาจากงานประจำของผมที่มันค่อนข้างที่จะยุ่งนะครับในช่วงท้ายๆปีมามันก็ค่อนข้างยุ่งนะแล้วก็อีกทั้งยังเป็นในช่วงของกิจกรรม Operation Winter ปี2020นะปี2022นะครับผมมันก็เลยไม่ได้ทำวิดีโออะไรเกี่ยวกับ War Thunder เลยจนมาถึงครั้งนี้นั่นเองครับก็เป็นวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่มาขั้นกลางในระหว่างการทำรีวิวนั่นเองโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมรีเพลย์กันเลยละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกับรถถังชุดคาวดาแลตคันนี้ครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรีเพลย์กันแล้วนะครับฝั่งผมก็จะมีอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็จีนฝั่งตรงข้ามก็จะมีเยอรมันโซเวียตอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะวิ่งไปจุด C นะครับเป็นจุดใกล้ที่สุดในการยึดฐานนะครับตัวรถของเรานะมันเป็นรถที่ค่อนข้างวิ่งช้านะครับเพราะว่าเดิมทีมันก็เป็นตัวรถของเซนจูเรียนแล้วก็อิสราเอลนำมาดัดแปลงนั่นเองโอเคเขายึดจุด C ทันนะครับเนื่องจากรอยแคทเขาวิ่งเข้ามายึดฐานเลยก็ได้ไปนิดนึงแล้วก็รอยแคทนะครับโดนปืนใหญ่ของ BMP2 ระเบิดไปซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาดักอยู่ตรงพุ่มหญ้าพุ่มไม้ตรงนี้นะครับผมคือรถมันช้านะครับแต่มุมกดเขาดีเล่นเนินอะไรได้อยู่เมื่อกี้ผมเห็นรถแวบๆนะก็เลยลองยิงไปเพื่อนเราถูกพังไปด้านข้างนะครับผมพยายามส่องเนินด้านหน้านะแต่ผมได้ยินเสียงรถอยู่นะอยู่ข้างหน้าก็พยายามส่องดูนี่ผมเห็นรถอยู่ตรงนั้นผมโดนยิงนะแต่เขายิงไม่เข้าแล้วก็ถอยออกมาแล้วโดนยิงซ้ำอีกรอบนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยซ่อมไปตอนแรกคิดว่าเขาไม่เห็นแต่เขาเห็นนะครับเขายิงมาโดนทามิชั่นแล้วก็ระเบิดตาแรกยังไม่ได้ทำอะไรเลยถูกเอเม็กนะฮะยิงระเบิดไปไม่เป็นไรแก้มือตาที่สองครับเกิดใหม่ทีนี้เพิ่มความระวังค่อนข้างสูงนะครับเพราะเมื่อกี้ประมาทไม่ได้คิดถึงพวกรถไลท์แทงว่ามันจะอ้อมมาด้านข้างนั่นเองคือตัวรถเรามันเป็นรถช้าอ่ะไปเจอ BMP2 พอดียิงสวนไปทันนะครับตัวรถช้าแล้วมันถูกยิงด้านข้างได้ง่ายครั้งนี้ก็เลยต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษนั่นเองมาทางเดิมนะครับผมมาทางเดิมเพื่อที่จะส่องหาตัวรถ Apex ด้วยนี่ฮะเจอในป่าเมื่อกี้แล้วปืนกลสาดนี่ฮะโดนแต่เผอิญมี OF มาเขายิงผมไม่เข้านะผมก็ยิงเขาไม่เข้ามันแฉลบแต่ผมโหลดเร็วกว่านะครับเนื่องจากอัพสกิลเยอะกว่าก็ยิงเข้าไปที่ป้อมแล้วก็เล็งเฟดล่างเรียบร้อยฮะ OF 40แล้วก็สายกระสุนมาเมื่อกี้นะครับบนหัวเขาหลบไปแล้วผมก็พยายามปิดด้านข้างนะฮะเนี่ยคือมันโดนพวกรถถังไลท์แทงค์คอยซุ่มยิง
ด้านข้างตลอดเลยนะครับตานี้มันมีรถอยู่ข้างหน้านะครับผมพยายามยิงสุ่มๆไปผมส่องหายรถด้านข้างเนี่ยเขาอยู่ข้างบนยิงไม่เข้านะครับแล้วก็ยิงสวนไปเป็น AMX-13-90 นะครับผมคือมันติด EIA นั่นเองถ้าไม่มี EIA อาจจะเจาะแรงมากนะครับตัว AMX-13-90 กระสุนของเขาเป็น EWS โอเคทีนี้ผมได้จังหวะก็วิ่งเข้าบีเลยครับเช็คด้านข้างดูอีกรอบหนึ่งกรอบด้านหน้ามันหนานะแต่ด้านข้างนี่ค่อนข้างบางยิงได้ง่ายมันเป็นแผ่นเหล็กธรรมดาโอเคแล้วก็เข้ายึดบีครับไปเจอที10พอดียิงทันนะครับผมก็โดนไดเวอร์แล้วก็วงแหวนป้อมปืนค้างนะครับอีกหนึ่งนัดเข้าปืนนะครับแล้วผมก็เล็งจุดไดเวอร์ซ้ำเรียบร้อยครับ CQ นะครับกับยึดฐาน1ฐานแล้วก็แอคซิสเจอT-62ยิงเข้าไปโดนกันเนอร์พอดีนะครับผมแล้วก็เล็งจุดไดเวอร์เข้าเจเอาไปก่อนนะฮะ Q5 ยึดฐานขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเราแพ้สกอร์ผมมาดูทางนี้นะครับเนื่องจาก AA มันโผล่มาในมินิแมปเมื่อกี้แต่ก็โดนยิงพังไปการเหลียวดูมินิแมปต้องใครที่แบบยังไม่ชินผมแนะนำให้เหลียวดูบ่อยๆนะครับมันจะค่อนข้างมีประโยชน์เวลาเพื่อนเราติ๊กบอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้รู้อย่างด้านข้างเห็นตรงริมแม่น้ำเนี่ยมันก็มีกระพริบบอกซึ่งผมเห็นแล้วล่ะแต่ผมจะมาด้านข้างตรงนี้ก่อนฝั่งด้านข้างก็ถูกยิงตายไปผมก็เลยไม่ได้สนใจเพราะว่าเพื่อนเราเยอะก็เลยจะวิ่งมายึด A ในอย่างที่ผมบอกการดูมินิแมปค่อนข้างสำคัญนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูช็อตนี้เนี่ยครับเพื่อนปิ้งเขียวนะครับผมเลยรู้ว่ามีรถถังอยู่ถ้าผมวิ่งไปก่อนหน้านี้คือผมไม่เห็นเลยนะว่ามีT-62อยู่แล้วก็ยิงไปอีก1เป็น6ครับแล้วก็ยืนค้ำนะครับผมเพื่อยึดจุด A เอาแต้มคืนมาหน่อยเพราะต้นเกมของคือต้นเกมฝั่งเราถูกบุกค่อนข้างหนักผมพยายามเช็คดูด้านข้างด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีรถไลท์แทงข้างบนแล้วก็จ้าเอพอดีมันวิ่งมาพอดีโอ้นัดนี้โดนฮอนะครับผมก็เลยเปิดสโมกแล้วก็วิ่งเข้ามาซ่อมในฐานมันจะซ่อมเร็วขึ้นนะครับผมก็มีโหลดเดอร์แล้วก็คอมเมนเดอร์ที่ตายนะแล้วก็วงแหวนป้อมปืนเสียหายผมก็ซ่อมตัวรถแล้วก็รักษาพลรถด้วยนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วก็รักษาเสร็จลุยต่อมีรถถังข้างหน้าครับยิงแบบไม่ซูมนะเป็น T-54 นั่นเองพยายามเหลียวดูเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับที่มันยิงตอนนี้ผมอยู่หน้าฐานเลยแต่สังเกตเพื่อนเราตายตรง B แล้วก็ B ถูกยึดนะครับอันนี้ผมเจอรถคันเรียบร้อยฮะเพื่อนยิงไปได้แอคซิสแล้วก็มีมาด้านหลังอีก1เป็น ZSU ผมเปลี่ยนเป็นกระสุน H นะฮะแล้วก็ใช้จุด50ยิงไปโอเคเรียบร้อยนะครับได้คิว
ซึ่งนี่ที่ผมไม่สังเกตด้านข้างตัวเนี้ยฝั่งผมโดนเจาะแล้วก็มีรถมาด้านหลังครับโอเคคือผมยิงเขาได้อยู่นะครับเขาเสียหายอยู่เป็น BMD 4นั่นเองทีนี้ผมมีแต้มเกิดเป็นนิวเคลียร์นะครับผมเพื่อที่จะทำการปิดเกมซึ่งถ้าผมไม่เกิดนิวเคลียร์ผมแพ้เพราะว่าอย่างที่ผมให้ดูไปตอนนั้นก็คือถูกบุกมาจากทางด้านข้างถูกเจาะเข้ามานะจากรถไลท์แทงนั่นเองซึ่งฝั่งผมอะตอนนั้นอะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยคือแต่ละคนเล่นมันเป็นเครื่องบินกันอะส่วนใหญ่แล้วก็เฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นพวก SPA มันสู้พวกรถที่เป็นเมนเวอร์แทงจ๋าๆเลยหรือไม่ก็พวกรถไลท์แทงอะไรพวกเนี้ยมันลำบากนะครับคือเจอพวกไลท์แทงเจาะเข้ามาด้านข้างก็รอดยากถูกแอบซุ่มโจมตีอะไรพวกเนี้ยเนี่ยฝั่งเขาก็ยึด B คืนได้ยึด A คืนได้แล้วกำลังเข้าไปยึด C คืนซึ่งจะเสีย3จุดเลยผมเลยต้องรีบเกิดนิวเคลียร์นะครับเพื่อที่จะไปทิ้งและการทิ้งนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเขาก็ได้ยินเสียงไซเรนพอได้ยินเสียงไซเรนปุ๊บเนี่ยเขาไปเกิดเครื่องบินทันทีนะครับแต่ผมโชคดีที่ฝั่งผมก็มีเครื่องบินมาเกิดมาเป็นเพื่อนนะครับ3ลำก็คอยคุ้มกันเพราะตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลยคือข้างเสียเปรียบนะฮะเห็นไหมฝั่งเขามีเฮฟวี่แทงค์ไลท์แทงค์อะไรพวกเนี้ยคอยยึดฐานฝั่งผมเนี่ยเครื่องบินหมดเลยแล้วก็มีรถ1คันแล้วฝั่งผมก็ถูกยิงล่วงไปอีก1แล้วก็ถูกยิงล่วงไปอีก1เป็นมิก15นะครับแล้วมิก15ก็ยิงผมไม่โดนเกือบไปแล้วบินขึ้นสูงฮะเพื่อที่จะได้ทิ้งระเบิดได้ง่ายแล้วก็หย่อนไปเรียบร้อยฮะเนี่ยเห็นไหมเขายึดไป3ฐานเลยนะครับผมเรียบร้อยฮะชนะไปก็เก็บไป10ขั้นนะครับยึดฐานไป3ฐานแล้วก็แอสซิสต์ไป2นั่นเองโอเคครับรีเพย์ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมันมากพอสมควรเลยนะครับคือผมชอบเกม War Thunder ก็ตรงนี้แหละนะเพราะว่าตอนต้นเกมนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยคือฝั่งผมโดนบุกหนักมากนะฮะก็คือถูกดันมายันจุด C เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงกลางเกมก็เริ่มยื้อคืนได้นะครับก็เริ่มค่อยๆบุกกันไปแต่ทีนี้พอมาช่วงท้ายๆนะครับพอผมเริ่มบุกไปยันหน้าฐานเขาแต่ปรากฏว่าฝั่งด้านข้างนะครับถูกเจาะโดยรถไลท์แทงค์นั่นเองก็ถูกเจาะแล้วก็แอบเนียนเข้ามายึดตรงฐาน B ตรงกลางนะครับซึ่งทีเนี้ยรถของผมมันก็คือฝั่งเพื่อนร่วมทีมผมเขาก็ไม่ได้เล่นพวกเมนเบอร์แทงค์ที่มันแบบดีๆซะเท่าไหร่นะครับผมก็ถูกพังไปอย่างง่ายดายนั่นเองแล้วผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นคันเดียวด้วยแหละนะครับก็ถูกBMD สอยไปนะครับแล้วก็ถูกพลิกกลับมานะครับจากดันเข้าได้ก็ถูกโต้กลับนะครับผมโดย Heavy Tank พวก T10 กับ EBR นะครับ2คันโดยเฉพาะไอ้ EBR เนี่ยมันค่อนข้างปวดนะเพราะมันเป็นรถไลท์แทงค์ซึ่งมันวิ่งเร็วนะครับรถเรานี่มันช้าอยู่แล้วถูกด้านข้างยิงก็จบเหตุนะครับผมก็เลยเกิดเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นะครับผมเพื่อที่จะไปปิดเกมซึ่งก็ยากด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็เกิด ME262 แล้วก็มีมิก15ส่วน ME262 เขาถูกยิงล่วงไปก่อนที่จะมายิงผมนะครับเพื่อนร่วมทีมก็ดีมากเลยนะครับคอยคุ้มกันให้นะครับ3ลำถูกยิงตายหมดแหละนะครับแต่ก็คอยคุ้มกันให้ก็คือลำแรกไปซัดกับ ME262 แล้วก็ล่วงกันนะครับรวมกัน2ลำเลยเพราะว่าชนกันแล้วก็อีก2ลำก็ถูกมิก15นะครับเก็บก่อนที่มิก15จะพุ่งมาหาผมแล้วก็ผมก็หลบไปได้คือถ้าหลบไม่ได้นี่มิก15มันมีปืนขนาด37มิลลิเมตรนะครับโดนแค่ปีกแค่นัดเดียวผมก็ปีกขาดได้นะครับผมปืนมันแรง
37มิลลิเมตรค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่ก็หลบมาได้แล้วก็ทิ้งระเบิดปิดงานได้นั่นเองนะครับถ้าทิ้งระเบิดไม่ได้นี่คือแพ้เลยเพราะว่าถูกยึด3ฐานจบโอเคครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับกับวิดีโอสั้นๆนะครับเป็นวิดีโอที่ให้หายคิดถึงกันนะครับผมก่อนที่จะไปเป็นรีวิวนั่นเองครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปก็ได้นะครับผมดังนั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ